ริญพรโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนนิสิต ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อสอนนิสิตประจำปีเพราะว่านิสิตเนี่ยเมื่อจบภาคการศึกษาในเทอมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะปริญญาตรีนี่ก็ต้องปฏิบัติ10วันโครงการนี้ก็จัดสัมมนาเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในปี2561นี้ถือว่าเป็นการสัมมนาตามปกติเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสมารับรู้นโยบายของพระเดชพระคุณองค์อธิการใหม่แล้วก็เพื่อให้ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็คือความสามัคคีธรรมเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวมหาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการจัดการสัมมนาในคราวครั้งนี้ก็เพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ได้เตรียมความพร้อมเป็นเบื้องต้นในการที่จะสอนนิสิตตอนปลายปีนั่นเองที่เน้นก็เพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนนิสิตแต่ละปีทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสอนนิสิตในภาคสนามจริงเมื่อตอนปลายปีนั่นเองความคาดหวังก็คือเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ที่สอนนิสิตอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสอนนิสิตภาคสนามให้เป็นไปในแนวเดียวกันก็คือตามหลักมหาสติปัฏฐานและสูตรนั่นเองซึ่งก็นิสิตในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกวิทยาเขตเนี่ยว่าไปก็เรียนกรรมฐานในห้องเรียนอันเป็นหลักสูตรร่วมกันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่แล้วเพื่อให้ความพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยจึงได้มีการจัดการประชุมสัมมนาในคราวครั้งนี้